สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับบาร์กิภาค5ตอนที่1กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนิทานเก่าแก่คร่ำครึกในดินแดนยามาโตะไทมะเคยามะได้กล่าวถึงบุรุษหนึ่งที่เชื่อว่าผู้นั้นแข็งแกร่งที่สุดในภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือในหมู่บ้านหนึ่งครับที่มีชายผู้หนึ่งมีหน้าตาค่อนข้างน่าเกรงขามมากๆครับเขาถูกเรียกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองและยังมีข้อความต่ออีกครับว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนเชียวอย่างพวกนักคาราเต้ที่ใช้สันมือตัดเขาของวัวกระทิงไม่ชายผู้นี้ก็คือเคฮายะแค่หอกมันนั่นก็คือคำพูดของบุรุษคนนี้ในตอนที่กำลังดึงเขาของวัวกระทิงออกมาจากหัวของมันและชายผู้นี้ยังเคยดัดตะขอที่ทำจากเหล็กดัดมันจนตรงเลยทีเดียวเขายังมีสิ่งที่น่าสะพรึงกว่านี้อีกนั่นก็คือเขาครอบครองสุดยอดความแข็งแกร่งและคุณก็รับรู้ได้อย่างแน่นอนใช่แล้วชื่อของเขาก็คือเคฮายะลองคิดดูในหมู่นักเตะระดับประเทศหรือพวกทีมชาติมีคนไหนที่ได้รับชื่อเสียงจากสิ่งที่เขาทำได้บ้างคาราเต้ก็ไม่คิกบ็อกซิ่งก็ไม่มวยจีนก็ไม่แต่เขากลับถูกเรียกว่าเคฮายะเท้าไวเท้าของเขาไวขนาดไหนน่ะเหรอเตะแมลงวันที่บินอยู่กลางอากาศได้เตะลมให้เทียนดับได้แม้แต่กระทั่งอยู่ไกลเคฮายะมีอะไรในใจงั้นเหรอเจ้ามาที่เนี่ยแล้วนั่งลงต่อหน้าข้าเพื่อสิ่งใดกันจงบอกข้ามาเถอะหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นหน้าของเคฮายะกำลังคุ้นคิดอยู่นั่นเองเหมือนมีอะไรอยู่ในใจครับแล้วก็พูดออกมาว่านายท่านจัดการประลองให้ข้าได้ต่อสู้กับคนคนนั้นเถอะคนที่เจ้าพูดถึงใช่เขาคนนั้นละคนที่จะไม่บุบสลายคนที่จะไม่พังทลายไปง่ายๆคนที่ทนได้แม้ถูกข้าเตะปัดป้องได้เมื่อถูกข้าจับได้โปรดเถอะหามาให้ข้าทีนายท่านเมื่อเคฮายะพูดจบครับนายท่านเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็คุ้มคิดในใจครับโอ้โหจะหาใครมาต่อสู้กับบุรุษที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดแบบเคฮายะหลังจากนั้นนายท่านก็ตอบเคฮายะไปครับทนได้แม้แต่กระทั่งโดนเจ้าจับงั้นเหรออนี่เคฮายะหากว่าเจ้าต้องตายในการประลองล่ะหลังจากนั้นครับเมื่อนายท่านพูดคำนี้ขึ้นมาเคฮายะก็เหมือนกับมีริมฝีปากที่กำลังแย้มยิ้มเล็กน้อยครับแล้วก็พูดกลับคืนไปว่าจงพาชายผู้นั้นมาสู้กับข้าเถอะถ้าในแผ่นดินนี้มีชายที่จะโค่นล้มข้าได้จริงๆแล้วก็และหลังจากนั้นครับหน้าตาของนายท่านก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าการประลองเนี่ยอาจจะถึงตายเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนายท่านก็ทักถามเคฮายะไปว่างั้นเจ้าก็ใช่แล้วนายท่านตัวข้านั้นอยากจะถูกโค่นล้มจากคนที่แข็งแกร่งกว่าข้ามากมายนักโอ้และหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาณห้องประชุมของนายท่านนั่นเองครับเรียกคนมามากมายเลยแล้วก็พูดว่ามันพูดอย่างนี้แหละมันพูดแบบนี้จริงๆเจ้าเคฮายะคนเนี้ยเหมือนกับว่ามันน่ะประเมินตัวเองไว้สูงเลยสูงเหลือเกินแล้วเจ้าล่ะคิดยังไงฮาริมะนายท่านโอ้ตัวข้าจนปัญญาแล้วอ่ะในช่วงเวลาที่ทุกคนนึกไม่ออกครับว่าจะทำอย่างไรดีก็มีเสียงมาจากทางด้านหลังครับข้าได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วและทุกคนครับก็หันไปที่ทางด้านหลังครับก็จะเจอชายผู้หนึ่งครับที่ไว้หนวดตรงผมเกลียดตรงผมเขามากเลยนะครับและเขาก็ยังพูดต่ออีกครับว่ามันช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อยิ่งนักข้าจึงอยากจะเสนอผู้หนึ่งเข้าร่วมการประลองเมื่อนายท่านได้ยินดังนั้นครับก็รีบถามไปว่าเจ้าจะเสนอใครมาสู้งั้นเหรออิซุโมะและหลังจากนั้นครับอิซุโมะก็ตอบไปทันทีครับเคฮายะนั่นน่ะไม่ใช่ผู้เดียวที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์ครับ
โอ้สุดยอดมากเลยและหลังจากนั้นครับอิซุโมะก็ยังพูดต่อครับอิซุโมะคนนี้ขอเสนอสุคุเนะครับและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่สวนหลังบ้านของนายท่านนั่นเองครับตีนไวปานสายฟ้าเขาอยู่ที่นี่แล้วภาพที่เราเห็นนะตอนนี้ครับนั่นก็คือเคฮายะครับได้มาพบเจอกับนายท่านนั่นเองและนายท่านก็ยังพูดต่อไปอีกครับว่าเจ้าแข็งแกร่งมากทีเดียวในโลกใบนี้คงหาใครที่จะมาเทียบเจ้าได้ยากแต่ใช่ว่าจะหาไม่ได้นะเคฮายะถ้ามีใครสักคนที่เทียบเคียงข้าได้ข้าก็ต้องการที่จะเจอกับเขาและหลังจากนั้นครับก็มีเท้าของคนคนนึงครับที่เดินมาทางด้านหลังของเคฮายะนั่นเองครับและนายท่านก็พูดขึ้นมาว่าไงสุคุเนะและหลังจากนั้นครับเคฮายะก็หันไปทางด้านหลังของตัวเองก็จะเจอกับสุคุเนะนั่นเองครับตอนนี้เขาสองคนกำลังเผชิญหน้ากันแล้วการต่อสู้การประลองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้ตอนที่สองเคฮายะปะทะสุคุเนะการประลองสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ควรจะเป็นต้นกำเนิดของคากุลิกิซึ่งจะพัฒนามาเป็นซูโม่ในปัจจุบันแต่ทว่ากฎกติกาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างแรกคือไม่มีการขอยอมแพ้อีกทั้งยังไม่มีกรรมการแล้วจะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้อย่างไรคงต้องให้ใครสักคนล้มลงเป็นแน่ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนแต่มันคือต้องมีใครคนหนึ่งในสองคนนี้ลุกขึ้นมาหายใจไม่ได้อีกต่อไปตั้งหากล่ะจะใช้กำปั้นชกต่อยจะใช้เท้าเตะทีบจะใช้มือขวาจับจะซ้ำอีกเมื่ออีกฝ่ายล้มลงไปแล้วก็ได้หมดแม้แต่จะใช้นิ้วทิ่มเข้าไปในดวงตาแล้วควักมันออกมาก็ไม่ผิดกฎแต่อย่างใดนี่มันซูโม่แบบไหนกันภาพณตอนนี้ครับเราก็จะเห็นเคฮายะและสุคุเนะนั่นเองครับกำลังเผชิญหน้ากันแล้วกำลังจะไฟกันแล้วในการประลองซูโม่เรียกว่าซูโม่หรือเปล่าไม่มั่นใจครับแต่กฎกติกาไม่มีแต่อย่างใดและคำบรรยายยังบรรยายต่อไปอีกครับว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันอีกการต่อสู้เริ่มแล้วและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มประจันหน้าเข้าหากันครับทั้งสองคนเข้าหากันและถีบกันทันทีครับเคฮายะถีบสุคุเนะอย่างเต็มที่เลยแต่สุคุเนะถีบไม่โดนเคฮายะเลยครับในจังหวะแรกคนที่ได้เปรียบเห็นแบบชัดเจนเลยและยังมีคำบรรยายต่ออีกครับว่าในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทั้งคู่ใช้เท้าทั้งเตะทั้งถีบอีกฝ่ายเตะกันไปแล้วก็ถีบกันมาอยู่อย่างนั้นจนดูเหมือนว่ามันกลายเป็นการแข่งขันลูกเตะของสองคนนี้ไปแล้วชกกันบ้างบีบหน้ากันบ้างเอาหัวโขกกันบ้างและภาพครับในการต่อสู้นั้นนายท่านเนี่ยตื่นเต้นกับการต่อสู้นี้เป็นอย่างมากเลยครับเพราะการต่อสู้นี้มันช่างสูสีอะไรจะขนาดนี้เหมือนถูกสวรรค์กลั่นแกล้งเคฮายะผู้ถูกขนานนามว่าพาวไวประดุจสายฟ้ากับถูกถีบจนตัวงอเป็นกุ้งลูกถีบของสุคุเนะไม่ได้ทำลายแค่ร่างกายของเคฮายะเท่านั้นเหมือนกับจังหวะนี้ครับสุคุเนะเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยครับเคฮายะเนี่ยตัวงอเป็นกุ้งและหลังจากนั้นสุคุเนะก็ซ้ำเข้าไปอีกหลายรอบครับและในจังหวะสุดท้ายเนี่ยสุคุเนะเนี่ยก็ตบไปที่บ้องอีกครั้งหนึ่งครับจนเคฮายะล้มลงไปเลยเมื่อเคฮายะล้มลงครับนายท่านก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะการประลองครั้งนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับและเหล่าขุนนางคนอื่นๆก็อึ้งเช่นเดียวกันที่มาดูการประลองในครั้งนี้ครับการประลองครั้งนี้ใกล้จะจบลงทุกทีในช่วงสุดท้ายครับสุคุเนะก็ตั้งท่าครับเพื่อจะทำอะไรบางอย่างและเขาก็ตั้งท่าและยกเท้าของเขาขึ้นบนเหนือศีรษะของเขานั่นเองครับถ้าการยกเท้าเช่นนี้มันคือพื้นฐานของซูโม่ซุโกะกระทืบเท้าลงมาเพียงครั้งเดียวทำลายกระดูกสันหลังให้แหลกไม่เหลือชิ้นดีตายในทันทีแบบไม่ต้องสงสัยและตำนานของเคฮายะชายผู้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดจากเมืองยามาโตะก็จบลงตรงนี้ภาพที่เราเห็นนั่นก็คือเคฮายะครับได้สิ้นลมหายใจจากลูกทีบลงมาของสุคุเนะนั่นเองครับสุดยอดแห่งความโหดจริงๆนะสุคุเนะ
นิโมโนะสุคุเนะได้รับชัยชนะจากการประลองกับเคฮายะและนี่ก็คือปฐมบทตำนานของเทพเจ้าแห่งซูโม่ภาพที่เราเห็นนั่นก็คือนายท่านได้มอบดาบศักดิ์สิทธิ์ครับกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับสุคุเนะที่เป็นตำนานของซูโม่สืบต่อกันมาและช่วงเวลาได้ล่วงเลยผ่านการเวลามาจนถึงทุกวันนี้ตอนที่3ณสถานที่แห่งหนึ่งได้มีเสียงพิธีกรกำลังบรรยายรายการของเขารายการการแข่งขันอะไรบางอย่างครับผมท่านผู้ชมครับที่นี่ในโอไดบะสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนกลางอากาศที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นี่ก็คือหน้าผาจำลองที่เราได้เตรียมเอาไว้นั่นเองครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ให้เราผู้ท้าชิงได้มาท้าชิงกับแชมเปี้ยนโลกเปิดรับผู้ท้าชิงทุกคนใครพร้อมแล้วก็มาทางนี้เลยครับและภาพครับก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งครับที่เข้ามาท้าชิงกับแชมเปี้ยนโลกนั่นเองเขาเนี่ยปีนขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับส่วนแชมเปี้ยนโลกเนี่ยกำลังยืนนิ่งๆอยู่บนพื้นนั่นเองครับนี่คือการต่อเหรอนี่มันต่อไปไกลมากๆเลยนะอีกฝั่งหนึ่งกำลังจะถึงแล้วนี่เขากำลังพยายามอย่างหนักผู้ท้าชิงคนนี้ปีนขึ้นไปใกล้เส้นชัยแล้วใกล้เข้าไปทุกทีแล้วแต่ท่านผู้ชมครับดูสิครับแชมเปี้ยนโลกของเรายังยืนอยู่ที่พื้นอยู่เลยแถมยังใส่สูทหรูอีกด้วยตั้งหากนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนี่อีกนิดเดียวครับเขากำลังจะถึงแล้วผู้ท้าชิงอยู่ห่างจากเส้นชัยเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับโอ้โยเขาใส่เครื่องป้องกันและทาแป้งที่มือเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยครับตอนนี้แชมเปี้ยนโลกของเราเขามองขึ้นไปทางด้านบนแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้จะทันหรือเปล่าเนี่ยและหลังจากนั้นครับแชมเปี้ยนโลกก็มองไปที่จุดเช่นไทยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้ท้าชิงกำลังห่างจากเช่นไทยเพียง3เมตรเท่านั้นนะโอ้โยแชมเปี้ยนโลกของเราวางมือไปที่วางเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าตื่นเต้นมากๆและหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็อึ้งไปเลยครับและตื่นเต้นกับแชมเปี้ยนโลกแชมเปี้ยนโลกเนี่ยจับและผลักตัวเองขึ้นไปทางด้านบนครับโอ้โยดูนั่นสิครับเป็นความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยตอนนี้แชมเปี้ยนโลกครับปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยแชมเปี้ยนโลกเนี่ยมีทักษะที่เก่งมากๆเลยครับทั้งการจับและการผลักตัวเองขึ้นไปนั่นเองครับตอนนี้ด้วยความเร็วของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลับมาได้เปรียบอีกครั้งนึงครับและพิธีกรก็ยังพูดอีกว่าโอ้เขาโคตรเร็วเลยครับเขาปีนหน้าผาอย่างกับกำลังวิ่งอยู่บนพื้นเลยนะพวกคนแชมเปี้ยนโลกก็ปีนขึ้นไปจนถึงจุดเส้นชัยนั่นเองครับและเขาก็แตะกระดิ่งได้ครับติ๊งตอนนี้ผู้ท้าชิงเนี่ยถึงกับอึ้งเลยครับแล้วก็พูดว่าเอ้ยมันมาตอนไหนวะเนี่ยประชาชนที่มาดูการแข่งขันครับก็ต่างชื่นชมเขาเป็นอันมากเลยครับโอ้เขาโคตรเร็วเลยอ่ะโอ้เขาเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยและพิธีกรครับก็ยังบรรยายต่อไปอีกครับว่านักปีนผาที่เก่งที่สุดในโลกสกอตต์แฮร์ริสเขาเอาชนะผู้ท้าชิงคนแล้วคนเล่าอย่างง่ายได้ทีเนี้ยเราก็คงยังต้องมาค้นหาผู้ท้าชิงมาแข่งขันกันอีกนะครับใครจะมาต่อสู้กับสุดยอดมนุษย์คนนี้อีกไหมครับและหลังจากนั้นครับก็มีมือของคนคนหนึ่งครับที่มาจากทางด้านหลังนั่นเองครับและภาพครับก็ตัดไปที่บุคคลที่กำลังยกมือขึ้นผู้ท้าชิงตอนนี้เรามีผู้ท้าชิงเรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนั้นครับประชาชนที่มาดูเหตุการณ์มาดูการแข่งขันก็ต่างตื่นเต้นมากๆเลยครับพิธีกรยังพูดต่อไปอีกครับว่ามาครั้งนี้เลยครับผู้ท้าชิงคนใหม่นี่ปูผมอ่ะชนะตามสัญญาอย่าเบี้ยวนะต้องให้ผมได้พบกับเขาทันทีเข้าใจรู้เปล่าได้เลยฉันจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆวะเนี่ย เจ้าจะได้เจอกับซุคุเนะแน่นอนเมื่อเจ้าชนะเฮ้ยหนวกหูจังท่านผู้ชมครับแม้แชมเปี้ยนโลกจะแสดงทักษะอันเหนือมนุษย์ไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้กล้าเข้ามาท้าชิงอยู่ดีครับท่านผู้ชมผมนี่โคตรจะตื่นเต้นเลยครับท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้ผู้ท้าชิงคนใหม่กำลังเตรียมตัวครับโดยการใส่เครื่องป้องกัน
ครบแล้วนะครับและนับเวลาต่อจากนี้ไปการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นผมเนี่ยแทบจะทนไม่ไหวแล้วเมื่อทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเราก็จะเห็นท่านผู้ชมครับกำลังตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้และเหมือนเดิมครับนั่นก็คือแชมเปี้ยนโลกเนี่ยเหมือนกับจะประมาทอยู่นะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับท่านผู้ชมผู้ท้าชิงคนใหม่ตั้งท่าแปลกๆแปลกมากเลยครับและหลังจากนั้นครับผู้ท้าชิงคนใหม่ผมนี่อยากบอกเหลือเกินว่าเขาเป็นใครกำลังตั้งท่าครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับท่านผู้ชมเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันครับและหลังจากนั้นกระดิ่งมันก็ดังขึ้นกับติ๊งเริ่มได้ครับท่านผู้ชมเมื่อสัญญาณบอกให้เริ่มครับผู้ท้าชิงคนใหม่ก็กระโดดขึ้นไปจับที่จับที่สูงมากๆเลยครับโอ้โย่เฟลมันสุดยอดมากๆเลยเมื่อแชมเปี้ยนโลกครับเห็นดังนั้นก็ตกใจมากๆเลยพิธีกรยังพูดต่อไปครับว่าเขาผู้ท้าชิงคนใหม่ครับเก่งมากๆเลยครับเก่งจริงๆทั้งพละกำลังและแรงดีตัวของเขายังกับสัตว์ประหลาดเลยครับเมื่อแชมเปี้ยนโลกครับเห็นท่าแบบนั้นก็เหมือนกับท่าจะไม่ดีแล้วครับเขาก็เลยรีบดีตัวขึ้นไปปีนขึ้นไปครับเพื่อจะแข่งขันนั่นเองเพราะประมาทมากๆเลยครับแต่ผู้ท้าชิงคนใหม่เนี่ยไปไกลมากๆและเร็วด้วยครับแต่แชมเปี้ยนโลกเองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นการแข่งขันก็เกิดขึ้นครับผู้ท้าชิงคนใหม่เนี่ยไปด้วยความรวดเร็วประชาชนที่มาดูเหตุการณ์เนี่ยอึ้งมากๆเลยครับกับความเร็วของเขาและความแข็งแกร่งนั่นเองครับโอ้โย่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้ท้าชิงคนใหม่ถึงเช่นใช่ก่อนครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าแชมเปี้ยนของเราจะเอาจริงเอาจังน่าดูก็ตามแต่ทว่าหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นมือของแชมเปี้ยนเนี่ยไปแตะที่จุดสิ้นสุดนั่นเองครับประชาชนเนี่ยที่มาดูก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าตอนที่เขาแปะอยู่เนี่ยผู้ท้าชิงคนใหม่เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงมาอยู่นั่นเองครับแสดงว่าผู้ท้าชิงคนใหม่เนี่ยเป็นผู้ชนะนั่นเองครับและพิธีกรยังพูดอีกคำว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วครับผู้ท้าชิงคนใหม่เป็นผู้ชนะครับท่านผู้ชมแชมเปี้ยนโลกเฮริสมีเพียงรอยยิ้มแห่งความพ่ายแพ้อยู่บนใบหน้าของเขาเท่านั้นและหลังจากนั้นผู้ท้าชิงคนใหม่ก็ยิ้มคืนมาครับประชาชนเนี่ยต่างตกใจมากๆและถึงกับตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวกับชัยชนะครั้งนี้ครับและหลังจากนั้นทั้ง2คนก็จับมือกันครับโอ้ดูเหมือนทั้งคู่จะจับมือกันครับแชมเปี้ยนโลกเอาแต่พูดว่าขอแก้มืออีกสักครั้งครับท่านผู้ชมและไม่นานครับก็มีมือของคนคนหนึ่งกำลังยกมือขึ้นครับนั่นมันหมายความว่าเขาต้องการจับท้าชิงคนใหม่นั่นเองครับโอ้โย่หลังจากนั้นครับผู้ท้าชิงคนใหม่น้องบากิก็ได้เอาผมเรียกเลยก็ได้ครับบากิก็หันไปครับว่าใครกันนะที่ยกมือครับผมและภาพครับก็ตัดมานั่นคือผู้ท้าชิงคนใหม่นั่นเองครับที่จะเข้ามาท้าชิงกับบากิครับดูนั่นครับท่านผู้ชมมีผู้ท้าชิงคนใหม่อีกแล้วครับแต่ดูแล้วเขาเนี่ยเป็นคนหรือเป็นยักษ์กันแน่เขาจะใช้มือพาตัวเองปีนขึ้นไปได้ยังไงกันนะตัวโคตรใหญ่เลยและแล้วก็จบไปแล้วครับกับบากิถึง3ตอนครับผมจะลงทีละ3ตอน3ตอนละกันครับและถ้าหากใครอยากจะอ่านก่อนก็เข้าไปอ่านที่เพจ Facebook ขายหนังสือการ์ตูนประทังชีวิตชื่อเพจนะครับพี่เขาตั้งชื่อเพจน่ารักมากเลยครับขายหนังสือการ์ตูนประทังชีวิตผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกรอบนึงนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปอ่านก่อนครับแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนพี่เขาด้วยนะครับและใครดูจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันด้วยนะครับกับแฟนคลับบากิมายาวๆอย่างแน่นอนครับเพราะผมชอบบากิมากๆเลยครับข้ามาภาค5เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าภาคอื่นๆเดี๋ยวผมย้อนมาให้ครับหากใครอยากจะให้ผมอ่านให้ฟังนะครับวันนี้มาสั้นๆแต่รักทุกคนครับสวัสดีครับ